สวัสดีครับไอวายนะครับยุทธพิชัยครับผมหรือฉายาไอ้ผาแดงนะครับวันนี้ก็มาถ่าย MV เพลงของพี่จินตราภูลาภนะครับต่างเต่ากินข้าวต่างผาพ่อหน้ายำใหญ่บ้าพันสุขอยู่มาใสถึงทางไกลคนละเส้นแหวงวันนี้เรามาถ่ายที่พระธาตุนาดูนครับผมที่จังหวัดสารคามครับบรรยากาศวันนี้นะครับก็หนาวครับผมนะครับแล้วก็ทุกคนก็เป็นกันเองมากนะครับแล้วก็ตื่นเต้นมากนะครับว่าจะพูดบทได้หรือเปล่านะครับลิ้นไอพันกัน ไม่ยากครับแต่ก็ยากสำหรับพี่นะครับการพูดนะครับ ชื่อเรื่องก็ครูนางอ้วนนะครับก็เป็นเรื่องราวของความรักนะครับก็ไม่รู้ว่าจะสมหวังหรือเปล่าก็รอติดตามในเพลงได้นะครับร่วมสร้างตำนานเวทวิมานอยู่กลางสวนมนแม่ให้เอาคุณล้างมาซ่อนใจอ้วกหำหอนหาแต่คู่ลูสวัสดีค่ะว้าวเท่าพิสาค่ะโอ้ยมือหนีบอากาศดีมากทายกลางแดดแต่ว่าก็ยังสดชื่นกันทุกคนเลยเพราะว่าบรรยากาศสนุกมากทุกคนเต็มที่มากๆเลยค่ะมือหนีเฮาอยู่ที่อำเภอหน้าดูนค่ะเฮาไปทางพระธาตุหน้าดูอากาศตอนนี้ค่ะเฮาอยู่ที่วลัยลุคเวศค่ะมีทายหลายฉากหลายซีเลยมีแลนในป่าน้ําแต่ว่าสิงวนปานใดต้องไปเบิ่งกันนะคะขอพรให้รักกันทุกชาติไปออกออกเสียงว่าถึงต้องออกเสียงว่ายังไงนะคะกูรู้นะกูรู้นะรวมงานกับพี่จินตลาครั้งแรกคือแบบตื่นเต้นมากดีใจมากแบบรีบตบปากรับคําเลยเพราะว่าเคยฟังเพลงตั้งแต่เด็กหน่อยนะก็เป็นแฟนเพลงอยู่มือนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาเล่น MV ของเพิร์นนะคะก็คือตื่นเต้นและก็ดีใจมากๆเลยค่ะรู้สึกเป็นเกียรติหลายๆเลยค่ะค่ะสำหรับเรื่องเล่าของเพลงนี้นะคะก็ตามซื้อเพลงเลยหูลู่นั่งอัวมันนะคะเป็นเพลงที่เฮาอยากจะเปรียบเทียบความหักคือจังในตำนานกับในชีวิตจริงของตัวนางเอกกับพระเอกเฮาหักกันแต่ว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างที่ให้เฮาบ่สามารถอยู่ร่วมกันได้ก็สินี่แม่แน่ไผไผแน่สิกีดกันนี่ค่ะแต่ว่าจากตำนานเนาะที่นี่มาทําให้เฮาได้บทเรียนแล้วก็เฮ็ดให้เฮาเนี่ยหันหน้าเข้าไปคุยกับแม่เฮาว่าคั่นเลือกวิธีแบบนี้อาจสิบ่เหลือไผก็ได้เด้คือจังตำนานหูลู่นางอัวก็ได้แต่ว่าตอนจบนี่สิเป็นจังได๋ฝากไปติดตามนะคะมั่นแน่นอนค่ะที่จากลาไม้ต้นจุงกันน้อมจิตอธิษฐานถึงเทวดาบนต้นจุงกันน้อมทิ้งลงมารับวิญญาณข้าผู้ทุกข์ระทมสวัสดีค่ะน้องพิมพ์นะคำไฮนะคะวันนี้นะคะน้องพิมพ์นะคะก็มีโอกาสนะคะได้แบบว่าได้มาแสดง MV อีกแล้วนะคะ MV มีชื่อว่าหูลูนางอ้วนนะคะทุกคนบรรยากาศวันนี้นะคะก็ถือว่าสนุกสนานมากเลยนะคะเฮฮาด้วยนะคะแล้วก็อาจจะแบบมีซึมๆนิดนึงเพราะว่าแบบได้ตื่นตั้งแต่เช้าอะไรประมาณนี้อ่ะค่ะตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งเลยนะคะ MV นี้ถือว่าเป็น MV แรกที่น้องพิมแบบว่าตื่นตั้งแต่เช้าที่สุดเท่าที่เคยถ่ายมานะคะการมาครั้งนี้นะคะน้องพิมก็แบบว่าถามว่าตื่นเต้นไหมมันก็ไม่ค่อยตื่นเต้นแต่มันจะตื่นเต้นตรงที่ว่าเราแบบว่าได้มาถ่ายกับพี่ๆนักแสดงอีกมากมายหลายคนทั้งแบบว่าพี่บ่าวพี่ไว้อะไรประมาณนี้ค่ะเป็นพระเอกนางเอกนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะส่วนน้องพิมนะคะถามว่าน้องพิมได้รับบทเป็นอะไรนะคะก็คือน้องพิมได้รับบทเป็นน้องสาวของน้องภูมินะคะก็คือน้องภูมิเป็นพี่สาวนะคะส่วนน้องพิมเป็นน้องสาวนะคะในบทนะแต่ที่จริงของจริงอ่ะก็คือพี่พิมอ่ะคือเป็นพี่ของน้องภูมินะคะส่วนน้องภูมิเป็นน้องนะคะเอ๊ะทุกคนเข้าใจกันหรือเปล่าคะนี่สับสนมากเลยใช่ไหมคะสวัสดีครับผมภูมิกับโบลิขิตเรืองหนงนะครับผมซึ่งวันนี้ก็อีกแล้วนะครับเรากลับมากับการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงครูรู้นางอ้วนะครับซึ่งวันนี้ก็ถ่ายทำเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ราบรื่นไปได้ดีนะครับวันนี้ก็ได้นักแสดงมากฝีมือนะครับน้องวาวแล้วก็น้องวายนะครับซึ่งมีมิวสิกวิดีโอมากมาย
แล้วก็แบบเล่นเก่งมากๆฉากร้องไห้นี่คือแบบเทคเดียวผ่านนะครับแล้วที่สำคัญวันนี้คือบรรยากาศเอื้ออำนวยมากอากาศดีมากนะครับแต่ว่าก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามีนักแสดงของเราที่แบบผิดคิวนิดนึงแล้วก็ทำให้เลือดตกยางออกด้วยนะครับแต่จะบอกว่าเนื้อเรื่องของเพลงคุณรู้นางอ้วนเนี่ยคือเข้มข้นแน่นอนนะครับผมสำหรับเรื่องราวของเพลงคุณรู้นางอ้วนนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวที่ถูกกีดกันนะครับที่ถูกพ่อแม่กีดกันทำให้พวกเขาทั้งสองคนเนี่ยต้องเลือกที่จะจบชีวิตของตัวเองนะครับก็เหมือนตำนานของท้าวคุณรู้นางอ้วนนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนได้มาดู MV ตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าพวกก็ตั้งใจทำมากๆนะครับยังไงก็ฝากผลงานด้วยก็แล้วกันนะครับสวัสดีค่ะจินตลาภูลาภค่ะวันนี้เด้อค่ะจินเองกับมะทายเป็นพี่เพ่งคุณลู่นั่งอัวค่ะซึ่งเพ่งคุณลู่นั่งอัวนั่นก็มันก็เป็นอันตำนานเรื่องเล่าขานกันมาตะโดนละของมันพี่น้องไทยเฮาเนาะก็เป็นเรื่องความรักระหว่างหนุ่มสาวนะคะดนโดนได้ลอกสไตล์นี้ไปนึงค่ะรู้สึกว่าอินกับทำนองนี้นะคะได้ไหนที่จินกับฝากพี่ฝากน้องที่จินทุกคนนะเด้อบรรยากาศนี่คือนี่เพื่อนเฮาห่างนี่แหละคือบ้านคุณลูกกับนางอัวค่ะแล้วเด้อจ้ะมื้อนี้ก็สิไปใหญ่กลับไปกินหลับมั่วซะก่อนโอเคบ๊ายบายโหบ่อายคุณลูกเอ้ยโหบ่อายบ่อ้วกกดดันหัวใจทางออกเลือกไว้คือตายจากลาว่ายต้นจุงจันน้อมจิตอธิษฐานถึงเทวดา